เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการซ่อนอีเมลของเราใน Facebook กันนะคะเพื่อไม่ให้ใครเขาไม่เห็นอีเมลของเรานะคะอย่างแรกเราก็เข้าไปที่ Facebook นะคะซึ่งการซ่อนอีเมลนะคะจะทำได้2วิธีด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะให้เรามาที่ขีด3ขีดใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าเป็น iPhone ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ให้เราเลื่อนหาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนหาคำว่าการตั้งค่านะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะหน้าตรงนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้หน้านี้ใช่ไหมคะจะมีคำว่าอีเมลให้เรากดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ปุ่มตรงนี้ที่เราเห็นด้านขวานะคะลองกดไปนะคะทางระบบเขาจะขึ้นให้เรา3ตัวด้วยกันก็คือสาธารณะอันนี้ก็คือทุกคนเขาจะสามารถเห็นอีเมลเรานะคะส่วนตัวนี้ก็คือเฉพาะเพื่อนส่วนตัวนี้ก็คือเฉพาะเราใช่ไหมคะเฉพาะฉันนะคะให้เรามาติ๊กตัวนี้นะคะเฉพาะฉันนะคะ the back ออกไปนะคะ back ออกไปนะคะแล้วก็มาที่ home นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2นะคะในการซ่อนอีเมลกันนะคะมาที่ขีด3ขีดเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เลื่อนหาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเลื่อนหาคำว่าการตั้งค่านะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้เลื่อนหาคำว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้เนาะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาเจอหน้านี้ใช่ไหมคะตรวจสอบการตั้งค่าที่สำคัญบางรายการนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะณตรงนี้ก็จะมาเจอแท็บ4แท็บใช่ไหมคะให้เราเลือกตรงนี้นะคะคนที่สามารถเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะแนะนำใช่ไหมคะเราจะแนะนำตัวเลือกต่างๆเพื่อให้คุณทำการตั้งค่าได้อย่างเหมาะสมก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลโปรไฟล์โพสต์การบล็อกให้เราเลือกการดำเนินการต่อนะคะมาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นข้อมูลโปรไฟล์ต่างๆของเราอะค่ะซึ่งเขาก็จะอธิบายว่าโปรดตรวจสอบข้อมูลนี้จากโปรไฟล์ของคุณแล้วตัดสินใจว่าคุณรู้สึกสบายใจที่จะให้ใครเห็นข้อมูลนี้โปรไฟล์ของคุณอาจมีข้อมูลมากมายที่ระบุอยู่ในที่นี้ตรงนี้เราจะเห็นอีเมลใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะเราก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนตัวแรกค่ะก็คือเป็นสาธารณะทุกคนเห็นใช่ไหมคะเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่เห็นหรือว่าเฉพาะเรานะคะตรงนี้ให้เรามาเลือกเฉพาะเรานะคะเพราะว่าเราต้องการซ่อนใช่ไหมคะและนี่ก็เป็นวิธีการซ่อนอีเมลจากโปรไฟล์ Facebook ของเรา2วิธีการง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถนำกลับไปใช้ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ